วัสดีค่ะยูดีอุคูรีนะคะก็วันนี้นะคะยูดีจะมารีวิวเมคอัพให้ได้ดูกันค่ะซึ่งไม่ได้รีวิวเมคอัพมานานมากแล้วนะคะก็ครั้งนี้นะคะยูดีจะมารีวิวเมคอัพแบรนด์ที่ส่งตรงมาจากประเทศเกาหลีเลยนะคะแล้วก็มีแพ็คเกจจิ้งที่น่ารักมากๆเลยนะคะก็คือตอนนี้ยังไม่ได้มีจำหน่ายในประเทศไทยหรือแบบเคาน์เตอร์เป็นแบบของแบรนด์โดยตรงนะคะแต่ว่าทางร้าน PJ Makeup House นะคะได้ส่งมาให้ยูริลองใช้นะคะเพราะว่าร้านนี้นะคะเป็นตัวแทนนำเข้าผลิตภัณฑ์เข้ามานะคะผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้เข้ามาขายก็คือไม่ได้แบบหิ้วมานะคะก็คือแบบเอามาเลยเอามาแบบวางจำหน่ายเป็นของแบบจดลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้นะคะก็ก็เลยจะมารีวิวให้ดูกันนะคะก็เมื่อพูดถึงแบรนด์นี้นะคะตัวที่กรี๊ดมากๆก็คงจะเป็นตัวนี้จ้านี่เลยนะคะเจ้าสโนไวท์นะคะถ้ามีเดี๋ยววิวดี้จะมารีวิวเจ้าสโนไวท์2ตลับนี้แล้วก็ตัวมาสคาร่าของแบรนด์นี้ซึ่งแบบเลิศมากนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันโอเคงั้นเรามาเริ่มที่สโนไวท์กล่องสีแดงกันก่อนละกันนะคะก็สโนไวท์กล่องสีแดงนี้นะคะก็จะเป็นอายไลเนอร์นะคะชนิดดินสอนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5สีนะคะก็เดี๋ยวจะสวอตสีดูเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะจ๊ะเริ่มกันที่สีแรกนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะนี่นะคะก็เนี่ยเขียนง่ายเนื้อนุ่มมากนะคะก็นี่สีดำนะคะก็ต่อไปสีต่อไปนะคะก็จะเป็นสีออกโทนทองๆหน่อยนะจ๊ะก็นี่สีออกแบบทองๆน้ำตาลน้ำตาลนิดๆนะคะแล้วก็สีต่อไปก็จะเป็นโทนสีเขียวเลยนะคะแต่เขียวอันเนี้ยเขียวสวยมากเขียวมรกตนี่นะคะเห็นชัดหรือเปล่าจะเป็นเขียวเข้มๆนะคะเขียวแบบขี้ม้าหน่อยๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะสีแดงทับทิมแบบมงคุดนิดๆนะคะนี่สวยมากชอบสีแดงมากนะคะแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นสีออกส้มๆนะคะส้มๆพีชๆนะคะนี่สีพีชแบบสวยมากนี่ทาใต้ตาสวยมากก็คือครั้งนี้ก็ทาด้วยเดี๋ยวจะมีแต่งให้ดูนะคะว่าอยู่ดีใช้ผลิตภัณฑ์อันไหนแต่งตาแล้วก็ทางหน้าบ้างนะคะแล้วก็นี่อันนี้คือตลับสีแดงนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีตลับสีน้ำเงินด้วยที่เป็นอายไลเนอร์นะคะแต่ว่าอยู่ดีไม่ได้เอามารีวิวซึ่งโทนสีของตลับสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นโทนสีที่ค่อนข้างเข้มมืดๆนะคะก็คือโทนแบบมืดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโทนสีนี้จะสว่างกว่านะคะนี่ก็สีจะเป็นอย่างนี้เลยนะจ๊ะสวยมากนะคะก็ต่อไปก็คือเจ้าตัวตลับสีชมพูนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น Eye and Lip นั่นเองนะคะก็จะมีนี่เลยนะคะก็จะมีลิปด้วยกัน2สีนะคะคือสีชมพูกับสีส้มนะคะแล้วก็เป็นอายแชโดว์นะคะก็เป็นสีออกประกายชมพูแล้วก็ประกายส้มหน่อยๆนะคะเดี๋ยวจะสวอตสีให้ดูเช่นเดิมนะคะก็เดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวอายแชโดว์นะคะสีออกส้มๆพีชๆตรงไหนดีล่ะตรงนี้นะคะก็นี่เดี๋ยวทาก่อนนี่นะคะนี่ก็จะเป็นสีออกแบบทองๆส้มๆนะคะสวยมากเลยนะคะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เขาติดทนนะเนื้อนุ่มด้วยคือไม่ได้น่ารักแบบไร้เพียงสานะคะคือมันสามารถใช้ได้จริงๆนะคะไม่ใช่ของเล่นเด็กนะจ๊ะนี่แล้วอันนี้เป็นอายแชโดว์สีชมพูมุกโอ้สวยมากชอบสีนี้มากนะคะแต่งแบบทาแบบมันจะเป็นอายแชโดว์เนื้อครีมซึ่งมันจะติดทนกว่าพวกผงนะคะแล้วก็แบบไม่เป็นคราบด้วยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เป็นลิปสติกสีส้มอันนี้ก็ทาอยู่นะคะนี่สีชัดมากนะคะสีนี่เลยสีที่ทาอยู่นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ลุคที่ซอฟต์ก็ทานิดเดียวแล้วก็แตะมันก็จะได้เป็นส้มอ่อนๆ นะคะแล้วก็อันนี้เลยสีชมพูนะคะลิปสติกสีชมพูนี่ก็สวยนะคะสีชัดเช่นเดียวกันเห็นไหมนะคะก็นี่เลยสวยมากนะคะก็เนี่ยเอาเป็นว่าเมื่อเราเห็นพวกนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราจะใกล้ได้แต่งให้ดูละกันนะคะก็แล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นมาสคาร่าใช่ไหมมาสคาร่านี้นะคะก็ขอบอกเลยว่ากันน้ำมากนะคะคือยูเลียปาดเสร็จก็ลองเทสนะคะคือเอาแบบน้ำไม่ได้น้ำธรรมดาล้างหน้านะคะแล้วก็ขยี้ตาแบบไม่เป็นแพนด้าเลยคือมันยังเป็นแบบเป็นมาสคาร่าเรียงตัวสวยอยู่แล้วก็อันนี้ก็ปัดอยู่นะคะแล้วก็มาสคาร่าเขาเนี่ยมันไม่จับตัวเป็นก้อนคือมันจะเรียงเน้นให้ความยาวมากกว่านะคะคือมันจะไม่ได้ดูหนาแต่ว่ามันจะดูยาวขึ้นนะคะแล้วก็ติดทนคือต้องรอมาสคาร่าเซตตัวก่อนคือมาสคาร่ามันจะค่อนข้างแห้งช้าหน่อยแต่พอมันแห้งแล้วเนี่ยจะติดทนมากเลยนะคะ
ก็นี่เดี๋ยวจะเอาไปแต่งให้ดูกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเมื่อแต่งออกมาเป็นลุคแบบประมาณอย่างเงี้ยนะคะใช้ยากหรือเปล่าหรือว่าใช้ง่ายมากนะคะอย่างงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะปิ๊งและนี่ก็คือสีที่สวอตตะกี้แบบชัดๆนะคะแล้วก็เริ่มแรกที่เราจะแต่งตากันยูดิจะใช้แป้งพัฟนะคะตบบริเวณหนังตาเนี่ยให้เมคอัพของตาเราติดทนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วต่อจากนั้นนะคะยูดิจะใช้ตั้งสโนไวท์ตลับแดงนะคะโดยใช้อายไลเนอร์สีพีชสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลอมทองนะคะมาแต่งตาในวันนี้กันค่ะโดยเริ่มแรกนะคะยูดิจะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลอมทองนะคะมากรีดบริเวณตรงตาเรานะคะให้เป็นเส้นออกแนวเฉียวขึ้นนะคะแล้วก็อายไลเนอร์เขานุ่มมากก็ทำให้กรีดได้ง่ายมากๆเลยนะคะต่อจากนั้นนะคะยูดิจะใช้อายไลเนอร์นะคะสีแดงนะคะมากรีดทับบริเวณที่เรากรีดไปตะกี้อีกครั้งหนึ่งให้ตาของเราเนี่ยดูมีลูกเล่นนะคะแล้วก็สีดูเหลื่อมๆกันสวยดีค่ะแล้วก็จะทามาถึงบริเวณกึ่งกลางตาของช่วงตาด้านล่างด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะต่อจากนั้นนะคะเพิ่มตาให้มีสีสันนะคะโดยใช้อายไลเนอร์สีพีชนะคะเขียนตรงบริเวณหัวตานะคะตาของเราก็จะดูมีสีสันมีประกายมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะต่อจากนั้นนะคะยูดีจะใช้เจ้าสโนไวท์ตลับสีชมพูนี้นะคะโดยใช้อายแชโดว์นะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นสีพีชค่ะตัวนี้นะคะก็ทาบริเวณเปลือกตานะคะจะทำให้ตาของเราเนี่ยมีประกายรีบประยับเป็นสีออกทองๆพีชๆนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือเกลี่ยให้สีเสมอกันนั่นเองค่ะต่อจากนั้นนะคะยูดีก็จะมาปัดมาสคาร่ากันต่อเลยนะคะซึ่งมาสคาร่าตัวนี้อย่างที่บอกนะคะว่าชอบมากๆเพราะว่ายูดีเป็นคนชอบที่ค่อยขนตาเนี่ยยาวนะคะก็มาสคาร่าตัวนี้จะช่วยในเรื่องขนตายาวนะคะแต่ว่าไม่ได้เน้นเรื่องความหนานะคะก็ปัดมาสคาร่าทั้งบนและล่างเลยนะคะจะเห็นได้ชัดนะคะว่าขนตาด้านล่างเนี่ยดูเรียงเป็นเส้นสวยมากเลยสำหรับมาสคาร่านี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จวิธีการแต่งตาของเราแล้วง่ายมากๆเลยใช่ไหมนี่เลยตาของเราก็จะมีหลายสีสันมากเลยนะคะต่อจากนั้นนะคะเราจะมาเติมสีสันต่อกันเลยนะคะโดยใช้ตลับสโนไวท์สีชมพูเช่นเดิมค่ะโดยใช้ตัวลิปสีส้มนะคะทาตรงนิ้วมือของเราเนี่ยเพราะว่าเราจะมาทำเป็นบัสนะคะบัดแก้มนะคะนี่นะคะพอเราทาแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยบัดนะคะก็จะกลายเป็นบัดครีมนะคะสีส้มสวยมากเลยนะคะต่อจากนั้นนะคะก็ใช้ตัวลิปสีส้มนะคะมาทาปากเช่นเดิมค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับลุคที่ยูริแต่งในครั้งนี้ค่ะค่ะเป็นไงกันบ้างนะคะก็แต่งเนี่ยมันดูแต่งง่ายแล้วก็เนื้อรื่นมากๆเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแต่งตามยูรินะคะก็คือยูริแต่งให้ดูว่าลุคที่ยูริแต่งเนี่ยใช้อะไรไปบ้างนะคะแล้วก็เนื้อสีมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็คือเราสามารถเอามิกแอนด์แมทได้นะคะก็คือไอ้ที่ทาลิปเนี่ยก็เอามาสามารถทำเป็นครีมบัสอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะถือว่าเลิศมากแล้วมันก็ติดทนดีนะคะก็คือเนี่ยแบบเหงื่อออกอะไรก็ยังอยู่ลิปสติกก็ค่อนข้างจะติดทนนะคะก็โอเคใช้ได้ไม่เป็นคราบด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากรู้ใช่ไหมว่าราคาเท่าไหร่แน่นอนว่าต้องมีคำถามนี้เต็มไปหมดนะคะโอเคยูนิจำราคาไม่ค่อยได้นะแต่ว่าเจ้าตัวกล่องแดงเนี่ยที่มันเป็นตัวอายไลเนอร์เนี่ยชนิดดินสอนะคะก็อันนี้เห็นทางร้าน PJ Makeup House นะคะมีราคาโปรโมชั่นอยู่ก็มันต้องซื้อเป็นเซตแหละแต่ว่ามีขายแยกด้วยแต่ว่าถ้าซื้อเป็นเซตมันจะถูกกว่าอยู่ที่ตกแท่งละประมาณ190กว่าบาทนะคะถือว่าถูกมากนะคะราคาโปรโมชั่นซึ่งราคาโปรโมชั่นอันนี้มันจะตัดจัดไปถึงประมาณเดือนกันยานะคะแต่ว่าเขาบอกว่าอาจจะมีต่อจากนั้นถ้ากระแสตอบรับค่อนข้างจะดีก็นะฝากดูด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีชมพูเนี่ยสีชมพูที่มันเป็นสีสีนะคะที่จะมีอายแชโดว์กับลิปสติก2แท่งนะคะก็อันนี้ก็ตกอยู่แท่งละประมาณ270กว่าบาทในตลาดนี้นะคะก็เฉลี่ยแล้วมันถูกมากนะคะนี่คือราคาโปรโมชั่นย้ำอีกรอบนะคะก็รีบสอยกันก่อนที่ราคามันจะขึ้นจริงๆเพราะว่าราคาโปรโมชั่นมันถูกจนน่าใจหายนะคะแล้วก็ตัวมาสคาร่านี้ก็ตกอยู่ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่แท่งละ250บาทราคาเต็มมัน300กว่าบาทอะจำไม่ได้ละนะคะก็ถือว่าลดไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็เนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้คือทางร้านเขาจะมีไปออกบูธตามที่ต่างๆนะคะไปวางขายออกบูธอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มี Facebook Fanpage ของร้านด้วยที่จำหน่ายอยู่บน Facebook เนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ก็ได้แบบ Facebook ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าวีจะแปะรายละเอียดให้ข้างล่างคลิป YouTube ทั้งหมดเลยละกันนะจ๊ะรบกวนกดเข้าไปอ่านนะคะถ้าใครสนใจก็คือจะแปะพวกราคาบูธอีเวนท์ที่ทางร้านจะไปออกแบบถ้าใครอยากไปตามบูธก็จะแบบไปสวอสีลองเล่นดูได้อะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็เว็บไซต์แฟนเพจของทางร้านนะคะก่อนแหละเดี๋ยวจะแปะให้ทุกสิ่งทุกอย่างข้างล่างคลิป YouTube เลยนะจ๊ะแล้วก็มีอะไรสงสัยนอกเหนือจากนี้
อยากมาปรึกษาว่าควรจะแต่งตายยังไงแล้วก็ได้มาที่ Facebook แฟนเพจของยูรินะคะเข้ามาคุยกันกับยูริได้เช่นเดิมนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมวันนี้คลิปค่อนข้างยาวเนาะแล้วก็วันนี้ลากันไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ